สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง Black Lisa Channel อัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันนะครับขอเริ่มที่เรื่องนี้กันเลยดีกว่าความเลิศของคุณแมงนะครับอีกหนึ่งทีมลิซ่าที่ทำงานด้วยกันมาเยอะมากๆและก็เป็นลินลี่อีกหนึ่งคนในเกาหลีที่ตัวตึงสุดๆนะครับยืนข้างลิซ่ามาโดยตลอดและในตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นลินลี่ที่รักและซัพพอร์ตลิซ่าหนักมากๆเลยทั้งทำงานร่วมกับลิซ่าไม่พอนะครับยังเป็นแฟนคลับเป็นลินลี่ตัวยงอีกหนึ่งคนและล่าสุดนี้นะครับคุณแมงเนี่ยเขาก็สร้างความฮาเอาไว้และเป็นสิ่งที่ลินลี่เนี่ยประทับใจในการกระทำนี้ของคุณแมงมากว่าเอ้ยเอาสินี่แหละคือคนจริงดูเหมือนว่าคุณแมงเนี่ยเขาต้องการตามหารับอุปกรณ์หรือว่าเครื่องสำอางที่จะใช้ในการทำงานของคุณแมงนั่นแหละคุณแมงก็ลงไว้ใน IG Story นะครับเป็นรูปภาพของสินค้าจากแบรนด์นั้นดูเหมือนจะเป็น Eyeshadow หรือไม่อย่างนั้นก็เป็นบลัชทาแก้มหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่เขาบอกว่าเป็นเครื่องสำอางใหม่สับๆเลยของทางแบรนด์ซีซึ่งเป็นแบรนด์เก่าที่ลิซ่าเนี่ยเคยร่วมงานอยู่แต่ว่าตอนนี้ลิซ่าเนี่ยไม่ได้ต่อสัญญาแล้วแล้วก็ย้ายมาเซ็นสัญญาหรือว่าทำงานร่วมกับหลุยส์วิตองแต่ด้วยความที่คุณแมงเนี่ยก็ต้องทำงานต้องใช้ในการทำงานแต่งหน้านะครับคุณแมงก็อยากได้แหละด้วยความแบบเครื่องสำอางออกใหม่สีใหม่อะไรแบบนี้เขาก็โพสต์ถามไปใน IG Story แต่ว่าความเลิศของคุณแมงคือเซ็นเซอร์ชื่อแบรนด์ไปเลย1นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์การเขียนชื่อแบรนด์ต่างๆไว้หมดเลยแต่ว่าตอนนี้ฝนตกนะครับทุกคนต้องขออภัยด้วยถ้าหากเสียงฝนรบกวนเพราะว่าตกหนักอยู่ๆก็ตกลงมาแต่เราจะอัปเดตต่อเมาส์กันต่อคุณแมงเนี่ยทำแบบนี้ปุ๊บลินลี่เห็นแล้วกดถูกใจรัวๆอยากให้กดไลค์ได้หลายๆครั้งแล้วมันขึ้นจำนวนให้คุณแมงได้เห็นไปเลยว่าเอาสิถ้าคุณแมงเลิศขนาดนี้ลินลี่ก็ถูกใจคุณแมงมากๆเพราะว่าคุณแมงเนี่ยใช้เพลง New Woman ของลิซ่าประกอบเข้าไปในสตอรี่นี้ด้วยก็เอาเนื้อเนี่ยขึ้นไว้ใกล้ๆกับรูปภาพแบบฉ่ำแบบสับเอาให้เห็นไปเลยนะครับ I'm a New Woman เลิศนี่แหละความเลิศที่ลินลี่ถูกใจในการทำของคุณแมงสิ่งนี้มันเลิศมันดีต่อใจมากๆ Made My Day สร้างความยิ้มแย้มแจ่มใสวันละนิดให้กับลินลี่ได้เลยอีกเรื่องนึงที่เราจะมาอัปเดตกันนะครับก็เป็นเรื่องของลิซ่ากับแฟนคลับที่บราซิลในตอนนี้เนี่ยทางบราซิลนะครับเขาออกมาอัปเดตกันว่าต้องขอโทษลินลี่ทั่วโลกเลยเพราะว่าทางบราซิลนั้นได้ออกกฎใหม่นะครับไม่สามารถที่จะใช้ Twitter หรือว่า X ได้อีกต่อไปแล้วทางศาลฎีกาเนี่ยได้สั่งระงับ Twitter หรือ X นะครับอย่างเต็มรูปแบบภายในประเทศและทางแฟนคลับบราซิลเนี่ยก็เลยออกมาแนะนำให้ทุกคนที่เป็นแฟนคลับลิซ่าอยากจะติดตามอัปเดตข้อมูลต่างๆของลิซ่าสามารถเข้าไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆเพื่อติดตามและอัปเดตข่าวของลิซ่ากันต่อไปโดยที่ไม่ได้ใช้แพลตฟอร์มนี้แล้วไม่ว่าจะเป็น Instagram ลาลิซ่าบราซิล TikTok ลาลิซ่าบราซิล Blue Sky ลาลิซ่าบราซิล Facebook ลาลิซ่าบราซิลแล้วก็กลุ่มของ Telegram ด้วยติดตามในแพลตฟอร์มอื่นๆได้เลยโบกมือลา Twitter ซึ่งเขาก็กลัวเหมือนกันนะครับว่ายอดจะตกหรือเปล่าเขาก็ขอโทษมาว่าถ้าหากทำอะไรช่วย engage ได้ไม่ค่อยเยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วเนี่ยลิลลี่ประเทศอื่นต้องขอโทษด้วยนะแต่เรื่องนี้เข้าใจได้นะครับมันเป็นเรื่องของกฎเป็นเรื่องของระดับใหญ่ๆเลยเราเนี่ยก็ต้องย้ายแพลตฟอร์มแต่เขาก็บอกว่าในแพลตฟอร์มอื่นๆทางลิลลี่บราซิลจะช่วยเอนเกจให้ฉ่ำแบบยกระดับความปังให้มากกว่าเดิมจะทำให้ดีที่สุดอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของลิซ่าที่เรานำมาแชร์ในคลิปนี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยและต้องขออภัยกับเสียงฝนอีกครั้งนะครับทุกคนตกหนักมากเลยแม่ตกหนักจริงๆที่ไหนน้ำท่วมดูแลสุขภาพดูแลตัวเองกันดีๆด้วยนะครับขอให้ทุกอย่างคลี่คลายโดยเร็วสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ